สวัสดีครับทุกคนผมชื่อริวนะครับผมเป็นพนักงานบริษัทคนหนึ่งที่ทำงานปกตินี่แหละครับแต่ว่าเมื่อหลายปีก่อนเนี่ยมันได้มีอุกกาบาตลงมาที่เมืองของเรานะฮะหลังจากนั้นทั้งเมืองก็กลายเป็นบ้าอะไรก็ไม่รู้คุณผู้ชมดูสิครับตรงนู้นเห็นไหมฮะนั่นคือคุณจอร์ดพนักงานดับเพลิงครับผมเนี่ยแต่นั่นโอ้โหเพื่อนผมเนี่ยชื่อเจมแม่งเป็นบ้าเป็นบอลอะไรก็ไม่รู้นะฮะเมื่อวันก่อนมันก็ไล่กัดผมเนี่ยผมเลยไปแอบในบริษัทกับผมก่อนลิฟต์ก็ใช้ไม่ได้ผมลืมขอไว้ข้างบนด้วยเนี่ยให้ทายจริงนะครับผู้คนต่างพาอพยพหนีออกกันไปหมดแล้วนะผมนะหรือแต่ผมคนเดียวซึ่งไม่รู้ว่าผมจะอยู่ทำไมก็ไม่รู้นะฮะก็ผมได้ทำการหาของมาประมาณนี้แล้วผมเนี่ยจริงๆเนี่ยผมจะกลับมาเอาของผมเนี่ยด้านบนตึกนี้แต่ว่าผมไม่สามารถเอาได้แล้วนะครับเนื่องจากแม่งลิฟต์ปิดตายไปแล้วนะฮะเสียใจจริงๆกินแป๊บกินเวลาชีวิตก่อนนะฮะซึ่งตอนนี้เนี่ยนะครับร้านค้าหรือว่าร้านปืนต่างๆเนี่ยปิดหมดแล้วนะครับผมเนี่ยเจ้าของร้านปืนยังตายเลยนะฮะก็เหลือแต่ผมนี่แหละนะให้ตายจริงเอาแล้วเราจะพูดเสียงดังมากไม่ได้ครับเนื่องจากซอมบี้มันอยู่เยอะมากแต่ว่าอาวุธเราก็มีนะปืนเนี่ยผมไม่สามารถยิงได้เลยนะครับเนื่องจากถ้าเกิดผมยิงแล้วเนี่ยพวกนี้มันจะแห่กันมาแน่ๆครับผมนะฮะก็มีตำรวจท่านหนึ่งผมบอกแล้วอย่ายิงปืนอย่ายิงปืนนะยิงปุ๊บตายปั๊บเลยเนี่ยเพราะว่าซอมบี้เนี่ยมันมาลุมล้อมไปหมดแล้วฮะแต่ต้องพยายามเดินย่องๆไว้ครับผมโอเคโอ้ยร้านฮาร์ดแวร์เดี๋ยวนะผมต้องเข้าไปที่ร้านขายยาผมเพื่อที่จะนำยามานะฮะเพราะว่ายาเนี่ยเป็นส่วนสำคัญในเมืองนี้มากๆครับผมนะฮะเดี๋ยวเราก็จะหนีออกนอกเมืองกันแต่ผมขอหาของเก็บเพื่อจะสะสมไปอยู่ข้างนอกเฮ้ยไอ้เพิ่งเฮ้ยตายไปโอเคเยี่ยมไหนบายๆนะเพื่อนนะซึ่งทางนี้เนี่ยมันสามารถขึ้นได้หรือเปล่าไม่แน่ใจผมนะแต่ว่าทางนี้เนี่ยขึ้นไม่ได้แน่ๆครับผมเพราะว่ามันไม่มีบันไดด้านล่างนะครับโอเคร้านฮาร์ดแวร์เข้ามาก่อนครับเจอผ้าโดมาก่อนโอเคย่องๆไปฮะซึ่งเงินตอนนี้เนี่ยนะครับปกติเราทำงานเพื่อหาเงินมาใช่ไหมตอนนี้เนี่ยเราหาเงินมาง่ายมากๆนะแค่นี้เหรอแล้วก็จะไม่มีตำรวจมาจับคุณด้วยนะครับผมโอเคมาสองทีตายโอเคครับผมเงินตอนนี้เนี่ยเป็นอะไรที่หาง่ายได้มากๆครับผมแต่ว่าเงินมันก็ไม่เป็นส่วนสำคัญแล้วนะครับเนื่องจากสิ่งที่สำคัญในโลกใบนี้ก็คือพวกยาพวกอาหารแล้วก็น้ำต่างๆแล้วก็อาวุธนะครับผมโอเคฮะเงินนี้ไร้ค่าไปเลยอะนะฮะแต่หวังว่าเมืองใหม่ๆเนี่ยไม่รู้ครับผมว่าเขาอพยพไปที่เมืองไหนกันนะฮะจริงๆเนี่ยจะมีฮอลมารับด้วยนะแต่ว่าขาดการติดต่อไปประมาณ 2-3 วันได้แล้วนะฮะจริงๆมันจะมีข่าวบอกมานะว่าจะมีทหารเอารถมารับไอ้เอาฮอมารับนู่นนี่นั่นแต่ว่าผมก็รออยู่นะยังไม่มีใครมาเลยให้ตายจริงเนี่ยผมเลยต้องเอาชีวิตรอดไปก่อนนะครับแม่ชีวิตเราลำบากจริงๆโอเคเดี๋ยวขอไปที่นี่หน่อยครับสถานีดับเพลิงเฮ้ยอันนั้นสถานีตำรวจนี่ว่าเดี๋ยวขอวิ่งไปดูดิไม่รู้ว่าจะมีตำรวจเหลือรอดหรือเปล่านะครับโอ้โอเคเรียบร้อยมีรถด้วยฮะใช้ได้รถจะพังปะวะเรายิ่งไม่มีทักษะการซ่อมรถอยู่ด้วยนะครับผมโอเคเดี๋ยวขอไปสถานีดับเพลิงแป๊บนึงนะฮะเหมือนคนไฟบินอยู่คุณโอ้ยน่ากลัวจริงๆพวกนี้มีชุดพนักงานดับเพลิงอยู่แล้วก็ขวานอยู่นะฮะขวานอันนี้ไร้ค่าอันนี้มาฮะเพราะว่าคุณภาพค่อนข้างจะดีกว่ามีแฟร์ด้วยนะฮะมีพูด้วยนะฮะแต่ว่าเราคงยังไม่ใช้นะครับผมโอเคมีหมวกมีหมวกนี่นะฮะแล้วก็นี่ขวานชึบชึบระวังไอ้ผมนะทุยอะไรนะมันจามนี่ผมจะเล่นเรื่องของผมวันนี้เล่นยังไม่รู้เรื่องตรงนี้เป็นร้านปืนนะผมนะเจ้าของร้านปืนก็ตายไปแล้วนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปโดปืนในร้านเขากันนะผมเนื่องจากตอนที่ตอนปัจจุบันที่ยังไม่เกิดเหตุการณ์นี้เนี่ยผมเคยจะไปปล้นเจ้าของร้านนะโดนเจ้าของร้านยิงสวนออกมาก่อนผมก็เลยต้องไปขอโทษเขานะฮะทำไมผมดูเป็นคนเลวขนาดนี้วันนี้ดีเลยกระสุนนี้ซึ่งไอ้ผีตัวเนี้ยคุณผู้ชมครับผมเนี่ยมันเป็นซอมบี้ที่แบบว่าเป็นผจญเพลิงม้าผมนะแล้วตัวมันก็พร้อมจะระเบิดได้ตลอดเวลาเราต้องคอยระมัดระวังด้วยนะครับหืมโอเคไม่มีใครอยู่ครับเก็บเสื้อนักโทษมาเสื้อนักโทษเนี่ยมันเป็นอะไรที่มีประโยชน์มากๆเลยผมเนี่ยเพราะว่าเราสามารถนำมาทำกระดาษได้ไปทำผ้าได้แล้วก็ผ้าเนี่ยสามารถนำมาทำยาได้ไม่ใช่ยาดิเป็นผ้าพันแผลครับผมนะฮะเผื่อเราจะได้ไว้ใช้ยามจำเป็นนะฮะกระสุนโคบราอะไรไม่รู้โคบราเอามือบอลอีกเราฮัตดิกระจายเลยเนี่ยเหนื่อยจริงโอเคครับผมเนี่ยเราต้องนำมาผสมมันก่อนผสมเรียบร้อยนะครับโอเคแล้วก็มีอะไรอีกไหมเอ่ย
ีประมาณนี้นะครับชึบชึบอ่าเยี่ยมหูยกระสุนเต็มๆเลยอ่ะหมวกซึ่งหมวกเราใส่ดีไหมครับเราไม่ใส่หรอกเอามาทำเป็นผ้าดีกว่านะครับมีคุณค่ากว่าเยอะเลยนะฮะชึบชึบซึ่งตอนนี้ผมต้องการน้ำเอาน้ำมาเอาน้ำมาโอเคเดี๋ยวผมขออ่าถอดกระสุนปืนออกมาก่อนแป๊บนึงมันถอดออกมาให้หมดจะเติมกระสุนจ้าเราสามารถนำกระสุนหรือว่าลูกโม่เนี่ยมาเติมกระสุนได้นะครับอย่างนี้โอเคเรียบร้อยรีโหลดได้แล้วครับผมโอเคฮะซึ่งกระสุนปืนที่เราเก็บมาไหนวะเดี๋ยวๆปืนนี้เดี๋ยวก่อนจะมืดแล้วเนี่ยโหไอ้บ้าเอ้ยซึ่งตอนกลางคืนเนี่ยเราควรใช้ปืนอย่างดีวะปืนพกอย่างเดียวก็ได้นะครับปืนลูกโม่ก่อนนะผมว่าผมคงต้องยิงแล้วแหละตัวนี้เราไม่ยุ่งกับมันดีกว่าโอเคคุณผู้ชมครับผมจะไม่ยุ่งกับมันผมขอไปที่ร้านปืนก่อนนะฮะรถเอ้ยใช้ได้ดีอยู่มีน้ำมันทั้งหมด 25% นะผมนะฮะพอวิ่งไปเมืองนอกได้ไม่ใช่เมืองนอก พูดเหมือนจะไปต่างประเทศวิ่งไปที่เมืองต่างจังหวัดได้ผมนะฮะเดี๋ยวเราค่อยวิ่งออกไปจากเมืองนี้นะครับแต่ว่าขอฟังของในเมืองนี้ก่อนนะครับเนื่องจากในเมืองนี้เนี่ยเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดแล้วนะครับที่ผมอยู่เนี่ยนะฮะบ้านใครวะเนี่ยบ้านเจ้านายเรานี่ว่าโอ้โหอยู่ใกล้ที่ทำงานซะด้วยสุดยอดตึ๊บแป๊บนึงนะอัพสกิลแป๊บทักษะของเราโอเคอันนี้สปีดนะครับอันนี้แล้วเนี่ยรีโหลดอ๋อคือเราจะตีของได้ไวขึ้นนะแล้วก็อะไรอีกดีครับอีก 3-5 นี้แล้วเนี่ยความแรงมีดโอเคเรียบร้อยเสื้อผ้าเราจะเก็บสะสมเสื้อผ้ามาทีเดียวผมแล้วค่อยนำมาคราฟนะฮะถ้าเกิดเราคราฟไปเลยเนี่ยจะเสียเวลาเอ้ยปืนนี้เพนบอลมีกระสุนปืนป่ะวะไม่มีไม่เป็นไรฮะไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวเราค่อยหากระสุนปืนเอาไว้ยิงซอมบี้เล่นๆสมัยก่อนที่ผมชอบเล่นมากๆเลยนะฮะเอาไว้เล่นกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยนะทิ้งแป๊บเอานี่มาใช้ได้เว้ยส่วนตอนนี้นี่เพื่อนผมเดาว่าเพื่อนผมตายไปหมดแล้วนะฮะเพื่อนจ๋าอยากย้อนเวลาเหลือเกินโอเคนะครับถามว่าพาร์ทนี้ผมมีลูกเมียไหมผมไม่มีลูกเมียนะฮะลูกเมียผมไม่มีผมเคยจีบสาวคนนึงในออฟฟิศผมนะแต่ว่าเขาไม่ชอบผมครับแล้วอีกอย่างผัวเขาไม่เล่นด้วยผมเลยไม่จีบเขาต่อนะเพราะว่าถ้างั้นผมอาจจะตายได้นะครับผมโอเคไม่เสี่ยงดีกว่าเนาะไม่มีน้ำเลยฮะโอ้ยต้องการน้ำตอนนี้ไม่ต้องถามผมทำไมผมไม่เปิดก๊อกฮะก๊อกใช้ไม่ได้ถ้าเกิดใช้ได้นี่ผมใช้นานแล้วนะฮะคุณผู้ชมอันนี้ดีกว่าโอเคเอามาคราฟเลยฮะปึ๊บปึ๊บปึ๊บเรียบร้อยจ้าเบบี้เรียบร้อยโอเคถ้าเปิดก๊อกน้ำด้านที่ผมเปิดกินเลยเนี่ยนะแต่ว่าน้ำประปามันก็กินได้ไม่ค่อยดีหรอกนะอันนี้ก็โอ้โหโอ้โหสุดยอดหูยบ้านเจ้านายตอนนี้โคตรรวยเลยอ่ะมีตู้น้ำในบ้านด้วยสุดยอดจริงๆเลยเนี่ยเยี่ยมแล้วก็อาหารนะผมนะกินอันนี้ก่อนแล้วกันเนาะ General Bar หรือเปล่าไม่แน่ใจผมเนี่ยเป็นขนมที่ผมชอบกิน1อย่างเลยนะฮะแหมแต่ว่าร้านตอนนี้มันปิดไปหมดแล้วครับปืนอะไรเนี่ยเพนบอลอ๋อที่เราเก็บมาเมื่อกี้เป็นเพนบอลอ๋อนึกว่าปืนลูกซองโถเอ้ยนึกว่าจะได้ปืนลูกซองใช้ซะแล้วสูตรท็อปลองใส่ดูดิครับอ้าวเวนเอ้ยเก็บมาฮะสันนี้ไปเฮ้ยทำไมเสื้อสูทมันเก็บได้น้อยจังนะโอ้ผมนี่งงไปเลยฮะแม่หวยแตกหวยแตกที่สุดโอเคอะไรอะมีค้อนด้วยผมนะค้อนเราคงไม่ได้ใช้ผมเนี่ยจะมืดแล้วมันน่ากลัวเลยขนาดนี้ไหมเนี่ยโอ้ยอาหารอีกนิดนึงครับผมกินก่อนฮะกินนี่ก่อนเยี่ยมไปเลยพวกอาหารรสชาติใช้ได้โอเคเราไปร้านปืนก่อนนะครับเราต้องเตรียมเสบียงเตรียมอาหารให้พร้อมครับผมแล้วก็เตรียมยาด้วยนะเพราะว่าต่างจังหวัดนี้เริ่มจะไม่มียงไม่มียาแล้วนะฮะสวัสดีจ้าโอเคเฮ้ยมันตีเราไม่ทันนี่ว่ายังไงร้านปืนเฮ้ยนี่มันเจ้าของร้านนี่ว่าเดี๋ยวก่อนเจ้าของร้านเหรอฮะตายไปเฮ้ยตอนนี้ผมมีความต้องการอันนี้มากๆเดี๋ยวปืนสปอร์ตช็อตโถเอ้ยนี่มันปืนซ้อมยิงอ่ะไม่เอาไม่ต้องการมิลตี้แมกกาซีนมีแต่ปืนซ้อมยิงแล้วก็มีปืนลูกโม่ด้วยผมนะแล้วหยิบมาแต่ว่าเฮ้ยใช้ได้มันนี่ยังมีค่าความคงทนสูงอยู่นะฮะถอดกระสุนออกทิ้งปืนไหมฮะทิ้งไป
เอามาใช้ได้อันนี้ถอดกระสุนปืนออกครับผมแล้วก็รีโหลดฮะชิบๆเดี๋ยวเอาอันนี้โอเคใช้ได้ครับผมแล้วก็เดี๋ยวผมขอนำอันนี้มาผสมกันก่อนครับโอเคได้แล้วปืนนี้สปอร์ตช็อตเราไม่เอาครับผมเพราะว่าปืนนี้มันปืนซ้อมปืนซ้อมเนี่ยมันเอาไปยิงซอมบี้จริงๆไม่ได้ยิงแล้วมันไม่คุ้มครับผมนะยิงยังไงมันก็ไม่ตายเว้ยนั้นเราอย่าใช้เลยฮะไม่คุ้มจริงๆเดี๋ยวเมื่อกี้เหมือนเห็นปืนอะไรเพิ่มเติมกระสุนเป็นยังไงไม่แน่กระสุนมันสปอร์ตช็อตเอ้ยมีปืนนี้ด้วยเหรอเยี่ยมโหผมต้องการมากๆปืนนี้เพนบอลเดี๋ยวแป๊บนึงนะฮะมิลลาตี้แมกกาซีนโอเคใช้ได้มิลลาตี้แมกกาซีนนี่ปะนี่ไงมิลลาตี้แมกกาซีนนี่มิลลาตี้แมกกาซีนเยี่ยมต้องการกระสุนปืนนี้เหรอครับได้อยู่มิลลาตี้แมกกาซีนเนี่ยมันต้องใช้โอเคได้อยู่เราสามารถสลับกล้องได้ผมแต่ว่าเราไม่ต้องการฮะผมต้องการอันนี้แล้วก็อันนี้เนี่ยทิ้งไปเลยครับ1ช่องไม่คุ้มครับตัวนี้มิลลาตี้แมกกาซีนมี12นัดฮะซึ่งผสมกันได้ด้วยนึงนะใช้ได้โอเคมันมีปืนอยู่ตรงไหนอีกวะเนี่ยปืนสีขาวๆอ่ะก็บอกขาวๆเนี่ยไม่รู้อ่ะผมโดนเลยแล้วกันนะมองในช่องนี้ไม่เห็นแต่ว่าเอานี้ใส่ได้เยี่ยมชึบปืนนี้ไม่ต้องการครับปิดไปให้หมดครับมีดัตตี้แมกกาซีนอีกแล้วเยี่ยมโอเคกระสุนน่าจะหมดแล้วนะฮะฝนตกด้วยเอาละเราจะไม่สบายเพราะว่าเนี่ยไม่รู้นะฮะแต่ว่าเราเข้ามาอยู่ในร่มก่อนโอเคลองถือปืนนี้ดูครับเดี๋ยวนะกระสุนเอาออกมาได้ป่าววะกระสุนเอาออกมาครับผมแล้วก็คับครับผมกระสุนเป็นไงวะอ๋อเราเติมกระสุนได้เดี๋ยวก่อนเยี่ยมไปเลยเดี๋ยวกระสุนปืนผมขอสลับไอ้นี่ก่อนครับกล้องกับตัวนี้อันนี้น่าจะเป็นปืนสไนเปอร์นะครับผมนี่ฮะสปอร์ตช็อตอย่าบอกนะมันเป็นปืนสปอร์ตเหรออ้าวงานงอกแล้วแต่เดี๋ยวก่อนนะครับเราลองใช้ดูก็ได้ครับผมนะว่าจะมีความแรงหรือเปล่านะโอ้โหห่วยแตกโคตรห่วยแตกเลยอ่ะปืนเนี้ยเฮ้ยแต่ว่ายังพอใช้ได้อยู่ผมเนี้ยพอใช้ได้เนี่ยปืนนี้โอเคใช้ก็ได้มีทั้ง10นัดเอาไว้ยิงซอมบี้ได้นะฮะคุณผู้ชมไม่มีพลังงานซะด้วยโอเคเงินก็ไปหยอดเอาไปนู่นเอาไปนี่ไม่ได้นะครับอันนี้โทเมโตโอเคมีอะไรอีกไหมมีอะไรกินอีกไหมแครอทอุ้ยโอ้โหดีเลยอ่ะสารอาหารชั้นเลิศนะครับผมมีประโยชน์มากๆนี่เจอข้าวโพดด้วยสุดยอดซึ่งปืนนี้เนี่ยก็จะใช้ดีไหมวะรู้สึกปืนกระสุนเนี่ยเดี๋ยวผมต้องลองลูกโม่แล้วว่าลูกโม่กับปืนเนี่ยเนี่ยอันไหนจะแรงกว่ากันนะครับลองดูครับเดี๋ยวอันนี้ไว้นี่โอเคสลับเลยครับมาตรงนี้ดิเฮ้ยไม่ได้กำแบนเลยแหละพวกชึบโอเคปืนนี้มานี่ฮะเดี๋ยวเราจะลองปืนลูกโม่ดูว่าผมว่าจะมีความแรงขนาดไหนนะฮะแต่ว่าปืนนี้เนี่ยขึ้นชื่อเรื่องการดีดมากๆนะฮะเล็งให้ดีครับโอ้ยนัดเดียวตายเยี่ยมแต่ว่าซอมบี้จะมาเยอะโอ้โหโอ้ยสามตัวขอแค่3ตัวนะ4ตัวก็ได้โอ้นัดเดียวตายอยู่เว้ยพอได้โอเคมานี่สวัสดีจ้าเดี๋ยวระยะประชิดเลยนะโอเคหวังว่าจะมีแค่นี้นะครับผมโอเคได้อยู่เอาละครับผมโอเคฮะผมขอเข้าไปหลบในบ้านนี้แป๊บนึงฮะแล้วบ้านนี้ไม่มีไฟเลยเหรอวะโอ้โหให้ตายจริงเดี๋ยวแป๊บนึงครับ โอ้ยโอเคผมขอเติมกระสุนปืนก่อนนะฮะอันนี้ครับเติมกระสุนปืนแป๊บนึงครับชึบชึบเรียบร้อยกระสุนนี้ก็มารวมกันฮะโอเคน่าจะรวมกันได้แค่นี้แหละนะครับหลังจากนั้นก็รีโหลดครับรีโหลดให้เรียบร้อยซึ่งอันนี้ก็ใส่ไปไหนดีวะสันนี้แล้วกันโอเค let's do it ประมาณนี้นะฮะโอเคครับคุณผู้ชมเดี๋ยวอันนี้กินเลยแล้วกันฮะเพราะว่าเรากำลังหิวๆอยู่ด้วย
นี่ธนาคารนี่หมวกโจรซะด้วยโอ้ my goodness นี่ครับทำเลยทำเลยจ้าทำเลยจ้าเบบี้นี่ผ้าปิดปากครับผมเหมือนเดิมครับครับครับเนี่ยเราเป็นคนดีเราเป็นคนครับมีมาเชเต้ด้วยครับผมซึ่งมาเชเต้เนี่ยแรงหรือเปล่าเดี๋ยวต้องลองเทสดูนะมาเชเต้เยี่ยมแต่ว่าแข็งแรงกว่าขาขวานแน่ๆนะฮะอันนี้ไม่เอาละ10นัดก็จริงแต่ผมไม่เอาแล้วนะฮะอันนี้ก็ลองดูครับมาเออแต่ผมว่าน่าจะเบากว่าขวานนะครับคุณผู้ชมฮะกด Y ไปกด U อัพสกิลต่อก่อนนะอันนี้อันนี้คืออะไรวะทำไม่อ๋อลดแรงดีบโอเคได้อยู่อีก10อันนี้ว่ายน้ำนะเผื่อว่าเราไปเจอริมนองริมน้ำอะไรอย่างงี้ผมนะฮะผมลืมบอกไปผมนะสำหรับคนที่โดนซอมบี้ไล่เนี่ยคุณไม่รู้ว่าคุณจะหนียังไงผมคุณก็สามารถวิ่งลงน้ำได้นะฮะโดนัทอ่ะร้านนี้เราเข้ายังวะเข้าหรือยังเนี่ยอะไรวะอะไรวะเนี่ยเอ้ยอะไรวะเนี่ยขอกินหน่อยได้ไหมพวกอันนี้ใช่ไหมครับเฮ้ยไม่ใช่อันไหนวะเราเก็บอะไรมาวะเนี่ยอันนี้กินหน่อยกันนะอร่อยเหาะเลยเว้ยเนี่ยถึงว่ามันจะรสชาติไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าจะใช้ได้อยู่ว่าผมเนี่ยแหมลดความกระหายไปได้ที่นี่น่าจะขึ้นได้ผมเนี่ยเป็นบริษัทเก่าผมเองนะฮะตรงนี้มีปั๊มน้ำมันด้วยผมลืมบอกไปผมตอนที่ผมเด็กๆอยู่เนี่ยผมก็มาทำทำงานที่ปั๊มน้ำมันแห่งนี้นะฮะครับโชได้เลยเว้ยเยี่ยมไปเลยพวกอันนี้ไว้นี่นะครับดูไว้นี่ดีวะโอเคไว้นั่นก็ได้แล้วก็เดี๋ยวนะมาดูครับมีอะไรอีกไหมเพนบอลผมขอไม่เอาแล้วนะฮะเนื่องจากมันเป็นอะไรที่ไร้สาระมากๆเพนบอลครับโอเคตอนนี้เนี่ยแบนเดจสีแดงเราเยอะมากๆครับผมนะฮะผมต้องการแฟลชไลท์ผมหรือว่านี่ไฟฉายนั่นเองครับผมเนี่ยต้องการมากๆพาร์ทนี้ผมไม่รู้ว่าเราจะออกนอกเมืองทันได้หรือเปล่านะครับแต่ว่าเอาเป็นว่าพาร์ทนี้แล้วก็มาฟาร์มของแล้วก็เดี๋ยวจะขับรถไปนอกเมืองก็ได้นะฮะในพาร์ทนี้หวังว่าคงจะเจอไฟฉายนะครับผมต้องการไฟฉายมากๆครับผมนะฮะเอามาชิเต้ฟันผีเลยอ่ะนี่ฮะขนมปองขนมปังเก็บมาให้หมดครับเออใช่เราต้องไปร้านยาด้วยผมนะฮะเราต้องไปร้านยาผมนะครับนั่นคือจุดสำคัญของเราต่อไปนี้ผมจะไม่ออกนอกลู่นอกทางแล้วนะฮะผมจะโกทูร้านยาหรือว่าดักสโตนนั่นเองนะครับเรียบร้อยเยี่ยมไปเลยพวกโอเคเราไปร้านยาดีกว่าผมเนี่ยเพราะว่าออกนอกต่างจังหวัดเนี่ยเราต้องมียาผมนะฮะซึ่งแล้วผมจะเดินขึ้นข้างบนทำไมวะเนี่ยมันเป็นชั้นสุดท้ายแล้วเจอน้ำดีเลยอุ้ยแอปเปิลจูดกำลังชอบฮึบมีเชื่อผมผูกคอตายได้ไหมเนี่ยต้องการตายมากๆเราเล่นแม่ชีวิตของเราจะท้อผมท้อได้แต่อย่าถอยฮะจะปืนนี้ครับเอากระสุนมันออกมาฮะเราไม่ต้องการปืนเราต้องการกระสุนครับผมนี่กระสุนมันมีค่าผมนะฮะก็กด Y คราฟเลยครับเรียบร้อยฮะโอเคเราจะลงด้านล่างไปชาร์ล็อกครับผมนี่ลงงี้ฮะลงไปไม่เจ็บตัวผมนะถ้าเกิดเราลงไม่เป็นเนี่ยเราอาจจะขาหักได้เลยนะครับผมแล้วก็ไม่สามารถทำให้เราเดินได้ในพายุแบบนี้เนี่ยถ้าเกิดเราไม่มีอาวุธเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่อันตรายมากๆครับผมเนี่ยเดี๋ยวเราต้องเอาอะไรซ่อมรถก่อนครับแฟลชไลท์เยี่ยมเจอแล้วจ้าเจอแล้วจ้าแฟลชไลท์จ้าโอเคครับวิถังน้ำมันต้องการมากๆต้องการมากๆพิกอัพโอเคดีฮะจริงๆผมต้องการที่ซ่อมรถแบบว่าเวลารถมันจะพังด้วยอ่ะไม่มีเหรอวะมีแค่นี้ใช่ไหมถังน้ำมันเอาไป2ถังเลยดีไหมฮะดีป่าววะเดี๋ยวๆแป๊บนึงนะครับคุณผู้ชมสุดถังน้ำมันนี่เอามา2ถังเลยนะฮะยามจำเป็นผมต้องการที่ซ่อมรถมากเลยตอนเนี้ยไม่มีจริงๆเหรอเอ้ยคาแจ็คดีคาแจ็คนี่เอามาอันเดียวพอนะฮะโหลดแฟนนี่ก็เอาไว้ล่อซอมบี้ได้แล้วก็มียางเอาไว้เปลี่ยนด้วยเยี่ยมไปเลยพวกโอเคใช้ได้ครับน้ำมันเดี๋ยวนะว่าลืมน้ำมันครับกดคลิกขวาเพื่อเป็นการเติมนะฮะอันนี้เติมมาสบายเลยผมแล้วก็เดี๋ยวเราก็ออกไปหารถนะครับซึ่งอันนี้มันไม่ใช่ที่ซ่อมรถขาดอยู่แค่อย่างเดียวเองครับผมที่ซ่อมรถนะฮะลองไปเดินดูรอบๆร้านก่อนว่าอาจจะมีตกอยู่นะครับ
ือพวกช่างพวกอะไรงี้มันทําหล่นไว้หลังร้านไม่น่ามีแม้เป็นระเบียบซะด้วยคุณพระคุณเจ้ามีซอมบี้อยู่ตรงนู้นนะครับผมโอเคแล้วเข้าไปดูในแก๊สสเตชันนะผมนะฮะไม่ใช่แก๊สสเตชันดิในร้านแบบว่าร้านขายของอะไรเงี้ยชึบจะเน่าแล้วจะเน่าอยู่แล้วนะฮะซึ่งตอนนี้นี่ของเราเต็มมากเต็มปริ่มเลยนะฮะกานาร่าบาร์ผมขอกินอาหารก่อนแล้วกันนะผมนะกินให้แบบว่าเต็มๆไปเลยนะคุณผู้ชมดันบอลนี่โอ้เอนเนอร์จีเยี่ยมกินเลยครับอย่าได้รีรอเพิ่มพลังงานผมเดี๋ยวนี้เพิ่มอย่างเยอะคุณผู้ชมฮะอันนี้อะไรวะเฮ้ยพี่ต้อมโหเยี่ยมทำไมมาอยู่อย่างนี้วะเนี่ยวู้ฮู้ดีอะสรุปว่าดีโหเราโคตรโชคดีคุณผู้ชมฝนเริ่มหยุดตกแล้วนะฮะเอาละเดี๋ยวเราจะไปร้านยากันเดี๋ยวเราก็ขอทำการซ่อมรถแป๊บนึงนะฮะมาโอเคเรียบร้อยครับผมนะฮะซึ่งที่ซ่อมเนี้ยเราจะซ่อมมันยังไงวะเพราะว่ามันใกล้พังแล้วครับซ่อมยังไงวะซ่อมได้ไหมเนี้ยซ่อมไม่ได้เหรอโอเคซ่อมไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเนี้ยคุณผู้ชมครับเอามาถือไว้ก่อนดีไหมผมถือไฟฉายก่อนแล้วกันนะฮะโอเครถนี้เฮ้ยมีนี่อีกเอาของเรานี่ว่าโอ้ยบ้าเดี๋ยวเราทำการอะไรวะเติมน้ำมันแป๊บนึงนะฮะอันนี้ครับผมได้แล้วเยี่ยมแล้วก็ขับมาไว้นี่เลยนะฮะนี่เก็บของได้ปะวะเก็บของเก็บอะไรได้ไหมตรงนี้เก็บได้ปะวะเก็บไม่ได้ผมไม่เป็นไรฮะเก็บของไม่ได้ไม่เป็นไรครับเอ็กซ์ขึ้นได้มีกดเก็บของปะวะเอ็กซ์ซีทำหน้าทำตาได้โอเคมันไม่น่าจะเก็บของหรือว่าเก็บอะไรอย่างนี้ได้นะครับก็ไม่เป็นไรครับเราไม่ว่ากันอยู่แล้วโอเคลงรถฮะแล้วก็เติมน้ำมันอีกถังนึงให้เต็มๆไปเลยครับโอเคเรียบร้อยแล้วก็นี่ครับแล้วก็เทฮะให้มันเต็มๆเปียบนะฮะสุดยอดเติมมาอันนี้ด้วยเติมมาผมโอเคเรียบร้อยฮะหลังจากนั้นเนี่ยอันนี้เอาไปทำอะไรวะอ๋อเผื่อไว้ยางแตกอะไรอย่างงี้จะได้เปลี่ยนยางได้ใช้ได้พวกเก็บไว้หลังรถหรือว่าเก็บไว้ตรงไหนได้ป่าววะไม่ได้ไม่ได้โอเคเดี๋ยวเราก็ขับรถไปร้านยาก่อนนะฮะหนึ่งเพราะว่าตอนนี้ผมรู้สึกว่าผมเริ่มจะรู้สึกไม่ค่อยดีกับร่างกายผมแล้วนะฮะพอเจอร้านยาเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราจะออกไปด้านนอกกันใช่ร้านยาป่าววะใช่ไหมร้านซักผ้าเหรอครับด้านไหนนี่มันน่าจะมีผ้าบ้างนะเศษผ้านี่ครับเศษผ้าครับผมแต่ว่าเราใช้ไม่ได้เลยฮะตอนนี้เนี่ยแบนเดตผมค่อนข้างจะเยอะแล้วนะครับก็โอเคไม่เป็นไรครับเท่านี้พอเนาะโอเคเรามาเก็บยางกันดีกว่าคุณผู้ชมครับจะมาไหมเนี่ยจะมาไหมเนี่ยโอ้ก่อนตายไปเด้ตายไปเด้โอเคแล้วมาอีกตัวด้วยอุ้ยเดี๋ยวก่อนนี่เหรอโอ้โหวิ่งมาด้วยเหรอวิ่งมาด้วยมาดีมีใครจ่ายอีกเปล่ามีใครจ่ายอีกเปล่าฮะมาได้นะบอกเลยนะฮะโอ้โหเราเริ่มปีกก้าขาแข็งแล้วนะครับคุณผู้ชมตอนนี้เพราะว่าของเรามีแน่นมากๆโอเคเหลือแค่ยาอย่างเดียวว่าผมเนี่ยตรงนี้เนี่ยนะผมมีทหารเขามาตั้งป้อมอยู่ฮะในนี้ต้องมียากับปืนแน่ๆรับประกันได้เฮ้ยมีปืนสกาด้วยเอ้ยเอาไงดีวะเนี่ยเก็บไม่ได้คุณผู้ชมเอานี่มาครับเดี๋ยวทิ้งอะไรไปดีวะใช้เยอะซะด้วยคุณผู้ชมครับตอนนี้อันนี้ไม่จำเป็นฮะมานี่ก่อนเอาไว้เนี่ยเก็บให้หมดเราต้องจัดเรียงของแป๊บนึงนะครับผมว่าเรารถเนี่ยยังไม่จำเป็นทิ้งแม่งเลยฮะโอ้ทิ้งกันด้านด้านอย่างนี้เลยนะครับโอเคแล้วก็ของนำย้ายมานี่ฮะจะได้เก็บปืนนี้ได้โอเคมานี่สิจ้าเบบี้มันเป็นลูกรักของพ่อซะดีๆนะฮะเยี่ยมโอเคเรียบร้อยครับท่านี้เพียงพอผมเพิ่งรู้ว่าเราก็มีไฟฉายอยู่แล้วไอ้บ้าไฟฉายนี่ 100% ด้วยนะฮะแม่งให้ตาจริงได้ๆนี่ครับเดี๋ยวแป๊บนึงฮะ
ไว้นี่ครับโอเคจะได้ถือนี่ได้ได้อยู่เว้ยโอเคเรียบร้อยครับเพื่อนนี้ถือได้โอเคครับเราต้องเหลือที่ว่างไว้หน่อยนึงนะฮะอันนี้ก็ไฟฉายก็ไว้นี่โอเคเรียบร้อยเพื่อนไว้นี่เฮ้ยเอ้ามันเป็นอะไรของมันวะเนี่ยผมนี่งงละโอเคตามนี้ฮะไฟฉายเพราะว่ามันยังไม่สว่างมากครับผมเนี่ยฮะแต่ตรงนี้ผมว่ามันมียาแล้วทำไมมันไม่มียาวะเนี่ยเอาเป็นว่าผมเดินหาร้านยาเองก็ได้สโคบเหรอสันนี้ได้ปะเนี่ยลองใส่สโคบดูครับนี่โอ้โหสูมโคตรเยอะเดี๋ยวอีบ้ามาไปแล้วซาร่าโอเคเดี๋ยวใส่อันเดิมดีกว่าอันเดิมดูดีกว่านะคุณผู้ชมอุสโคบอันใหญ่ด้วยเอาไงดีวะนี่วันนี้ใช้ได้อันนี้ก็สันนี้ได้ปะไม่ได้นะครับทำไงดีวะเนี่ยอันนี้ชึบมันช่องใส่ไฟฉายไม่ใช่หรอวะช่างแม่งมานี่ครับแล้วยาจะเอาไหนใส่วะเนี่ยยาเอาเรื่องยาเราครับยาเราก็ยังไงดีวะหรือว่ากระสุนปืนเราเยอะไปครับงั้นผมถือปืนไว้ก่อนแล้วกันเนาะถือปืนนี้นะครับปืนนี้ถอดกระสุนปืนออกฟึบผมเป็นมิลิตรีแมกกาซีนเหมือนกันฮะคุณผู้ชมวันนี้นะครับสันนี้ไปฮะสากกระสุนปืน30นัดไปนะแล้วก็ประมาณนี้แหละสลับกันได้ไหมโอเคสลับกันได้แล้วครับปืนนี้นะฮะสลับกันได้ผมขอถือปืนกลแทนปืนพกแล้วกันนะครับคุณผู้ชมครับนี่ร้านอะไรวะเนี่ยร้านอะไรไม่รู้แต่ว่าเราเจอโรงพยาบาลฮะคุณผู้ชมดินเนอร์ซึ่งผมจะเอายาที่นี่ให้ผมแล้วก็จะออกจากเมืองแล้วนะครับลองปืนดีไหมครับกระสุนเยอะจัดผมว่าปืนลูกโม่ดีกว่านะโอเคไว้อย่างงี้ครับมาเดปังหัวแตกฮะต้องผมวะเนี่ยวิ่งรีโหลดมาเดเข้าหัวนะบอกเลยโอเคเรียบร้อยฮะโอเคตรงนี้เคลียร์แล้วผมโอเคเข้ามาในฮอสพิทอลเลยผมเนี่ยในนี้อาจจะมีพวกผีที่มันเป็นอันนี้ได้นะครับเป็นหมอเป็นพยาบาลอะไรเงี้ยซึ่งผมก็เคยมีบาดหมากับหมอในนี้อยู่ด้วยนะครับถ้าใครจะมีอะไรก็มาไฟได้กางเกงหมอวะกางเกงหมอนี่บวกของเยอะป่ะครับลองดูฮะห่วยแตกสดๆไอ้ขอคุณหมวยเอ้ยใส่ด่วนๆอันนี้ครับบอกเลยฮะขี้ออกแม่งขี้ออกแล้วอันนี้ไว้นี่โอเคใช้ได้ไว้นี่เดี๋ยวครับโอเคตามนั้นฮะคุณผู้ชมเฮ้ยเหนื่อยใจจริงนะฮะไว้นี่โอเคประมาณนี้แล้วก็เก็บยากันเลยครับผมเฮ้ยโอ้โหอันนี้เยี่ยมยาอุ้ยอันนี้อีกโหเดี๋ยวก่อนทิ้งอะไรดีวะเนี่ยแม่งเดี๋ยวมีแต่ของจำเป็นว่ะรู้ว่าถังน้ำมันแค่นี้ก็พอวะคุณผู้ชมอันเดียวก็พอแล้วอันนี้มายาโอเคยาเล็กๆน้อยๆเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับคุณผู้ชมครับเบนเดดนี่ใช้ไปบ้างก็ได้เนาะผมว่าเบนเดดสีขาวอยู่ไหนวะเดี๋ยวอันนี้ใช้เลยครับผ้าพันแผลเราครับนี่ครับวิตามินกินอาหารแป๊บนึงอร่อยหอมเลยพวกบอกเยอะแล้วนะครับผมแล้วก็กินนี่ด้วยครับเพราะว่าเราเกี่ยวเราเพิ่งลดไปแทบหมดโอเคในนี้มีอะไรไหมฮะไม่มีแล้วเนาะโอเคผมนะหรือไม่นะเอ้ยไม่แน่เราก็ต้องไปสร้างบ้านด้วยนะครับผมโอเคครับอันนี้เก็บไม่ได้วะเดี๋ยวจัดเรียงของแป๊บนึงฮะอันนี้มีที่นี่โล่งๆอยู่ครับอันนี้มานี่ฮะชึบเข้าไปโอเคเคลียร์เก็บได้แล้วเรียบร้อยโอเคเราออกจากเมืองนี้กันดีกว่าคุณผู้ชมไปกันเลยไปฮะได้เวลาออกจากเมืองนี้แล้วขอถล่มเมืองนี้ได้ไหมเอ่ยเอาเป็นว่าช่างมันก่อนฮะเดี๋ยวพาร์ทนี้แล้วก็ขับรถไปข้างนอกโอเคบ๊ายบาย
ได้เวลาออกจากเมืองนี้แล้วจ้าโอเคลาก่อนนะครับที่ทำงานสุดที่รักของเราผมเนี่ยผมก็ขอออกเดินทางไปก่อนนะจ๊ะเบบี้จ๋าปิดปิดปิดหลบไปมีร้านอาหารด้วยร้านนี้ผมก็ชอบมากินนะครับโอเคออกเดินทางไปต่างจังหวัดดีกว่าแล้วก็เดี๋ยวเราไม่แน่อาจจะไปหาสร้างบ้านด้วยนะครับโอเคผมเนี่ยสำหรับวันนี้ผมไม่มีอะไรแล้วครับผมไว้เจอกันคลิปหน้านะสำหรับวันนี้สวัสดีสวีดัตโจโจ้ครับผมขอบคุณที่รับชมด้วยนะครับถ้าเกิดชอบอย่าลืมกดไลค์ใช่อย่าลืมกดแชร์ด้วยนะครับปุ้งไปนะฮะบ๊ายบายมาก็จบขอบู๊อันนี้มาดิ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 มามามาดิมาดิมา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 เลยได้หมดเว้ยวู้ฮู้